เอาดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมมี2ชามนะครับขออนุญาตนะครับทุกคนปรับชั้นลงมาก่อนนะฮะเนื่องจากว่าแหลกมากนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับผมแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับห้ามทุกคนลงเห็นในหน้าปกคลิปนะครับผมไม่ได้พูดเยอะนะครับผมนะช่วงนี้นะครับน้องๆก็อยากให้น้องๆนะครับระวังตัวหน่อยนะครับผมเพราะว่าโควิดนี่ระบาดมากนะครับพี่อยู่กรุงเทพนะครับผมวันนึงติดกันประมาณ4เกิน 4,000-5,000 คนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับโควิดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้ตัวผมแล้วไม่ให้ทุกคนนะให้ตัวผมเองนะครับผมกำลังใจตัวผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมว่าช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับทำอะไรกันบ้างชีวิตช่วงนี้เบื่อกันหรือเปล่านะครับผมก็ถามเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่จะว่าผมเบื่อเองนะครับโอเคมาในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้สร้างพิกแอคนะครับผมหรือว่าที่ขุดที่โคตร OP ได้นะครับเพราะที่ขุดนี้จะทำการเสกสตรัคเจอร์หรือว่าสิ่งก่อสร้างมานะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะทำอันที่ง่ายก็ที่สุดก่อนดีกว่าทุกคนอันนี้ง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับก็คือว่าเราไปที่ต้องใช้ไม้นะครับทุกคนครับจากที่เราดูนะครับก็คือต้องใช้ไม้เอาไม้มาก่อนผมขอตัดไม้เพิ่มก่อนนะครับทุกคนอันนี้ถ้าทำง่ายสุดนะฮะจะนึกคิดไว้โอเคครับผมตอนนี้ได้ไม้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะค้าบ้านเก่านะครับไม่รู้โต๊ะค้าผมวางไปตรงทิ้งไปตรงไหนวะนี่ตรงนี้โอเคครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้เป็นสตรัคเจอร์นะครับผมหรือว่าเป็นที่ขุดสำหรับวิลเลจนะครับผมเมื่อเราลองขุดนะฮะปุ๊บโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าวิลเลจนะครับหรือว่าหมู่บ้านเกิดมาเลยนะครับทุกคนโคตร OP นะครับน้องๆแล้วก็มานั่งเก็บเตียงนะฮะใช่ครับครับป้นเตียงแหละโจนน่ะป้นใจถ้าผมน่ะป้นเธอไอ้ยะใช่ๆครับก็ป้นเตียงก่อนนะครับผมเตียงสำคัญนะฮะเอาไประเบิดมังกรเล่นแน่นอนมังกรตัวร้ายมึงโดนชั้นแน่เถียงเสร็จชั้นแน่ไอ้หนุ่มเป็นมังกรตัวร้ายโอเคครับเจอพี่บึ้งอีกแล้วนะฮะบึ้งก็สูตรเดิมในการตบพี่บึ้งตีชาตินี้ผมไม่รู้ตีพี่บึ้งตายหรือเปล่านะฮะพิกแอคโหใช้พิกแอคแล้วก่อนพิกแอคก็ตีมันตายพิกแอคไม่ได้พิกแอคธรรมดาด้วยพิกแอคไม้ด้วยทุกคนตีโคตรแรงอ่ะนี่ผมไปชนแน่ๆว่ามันแรงมันตีเบามากตีเบาๆจริงๆมันควรเอาพิกแอคตีโกเลมพังง่ายนะครับเพราะมันทำจากเหล็กถูกป่ะทุกคนยี่ที่เกิดแบบบิ๊กแอคตีนี่มันควรพังง่ายกว่าเอาดาบตีนี่แหละเพราะไม่เข้าใจนะครับระบบเกมอะไรครับมันควรทำแบบนั้นแต่ทำไมมันไม่ทำวะโอ้โหทุกคนในสุดมันก็ตายนะครับกลัวเลยหลังที่เราใช้เวลาฆ่าน้องมานานประมาณ48ล้านปีนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราก็ได้อาหารเต็มหมดเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเกิดแถววิลเลจเจอร์ที่ควรจะมีอาหารเยอะเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าไร้ซึ่งอาหารมีแต่เนี่ยมีแต่พี่บึกเนี่ยนายพี่บึกเยอะแล้วผมขอทำอุปกรณ์ในการตบพี่บึกหน่อยสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนนะอุปกรณ์ในการตบพี่บึกของผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นขวานนะครับใช่ครับผมจะทำขวานนะฮะเพื่อตบพี่บึกผมจะได้มีเหล็กเพิ่มมานิดนึงจะได้ทำถังน้ำไประวงเราไปนรกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคครับพี่บึกตายโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราหาทรายก่อนนะครับผมว่าทรายนี่สำคัญมากนะฮะเพราะตรงไหนที่เขาบอกว่าคำว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีทรายนะครับแต่แถวนี้รู้สึกว่าเราได้ต้องหาน้ำจากแหล่งบาดาลอ่ะเราลืมไปว่าเราสามารถทำนี้ได้เลยครับเป็นที่ขุดนะครับที่ขุดเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ขุดวิลเลจเจอร์แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถทำด้วยไมเบิร์ดได้นะฮะอ่ะลองใช้ไมเบิร์ดดูไมเบิร์ดจะได้เป็นที่ขุดวิลเลจเจอร์ไปอันนะครับเป็นอันนี้เป็นวิวอันนี้เป็นวิลเลจนะฮะลองขุดดูชุบเป็นวิลเลจเจอร์ของอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือเป็นวิลเลจเจอร์โอ้อันนี้มีด้วยทุกคนมีฟางข้าวด้วยนะฮะรอบนี้สบายมากนะครับผมอาหารนี่อันลิมิตแน่ครับผมถ้าเกิดเรามีฟางข้าวอย่างงี้ผมบอกเลยนะว่าที่ผมชอบหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะเตียงกับฟางข้าวครับเตียงไม่ได้เบื่อมังกรได้ฟางข้าวนี่คือแหล่งอาหารชั้นดีฮะคือเราสามารถอยู่ได้อีก10-20 ปีทุกคนเจอแหล่งอาหารขนาดนี้นี่ไงทรายเจอทรายเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวผมขอทำการขุดทรายสักแป๊บนะฮะลองใช้ทรายด้วยนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่ตบพี่บึกแล้วปล่อยพี่บึกไปก่อนใช่ไหมพี่พี่บึกบอกว่าดีมากเลยน้องที่น้องปล่อยพี่ต่อไปครับผมเราจะทำเป็นที่ขุดทะเลทรายที่ขุดพีระมิดนะฮะลองขุดดูฮะชุบย่อพวกนี่ไงพีระมิดเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของในพีระมิดกันดีกว่าครับผมเพราะเขาว่ากันว่าที่พีระมิดเนี่ยมีของโกงมากๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไรขอตบพี่บึกหน่อยแล้วกันนะกล่าวว่าจะไม่ตบแต่ขอสักนิดก็ไม่เป็นไรมั้งเฮ้ยครับพี่บึกขอนิดนึงครับพี่นะผมอยากได้ที่ขุดนะพี่พอดีว่าช่วงนี้นี่อาหารทรัพยากรมาจำกัดนะพี่ต้องเข้าใจผมนะพี่บึกโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาดูดีเรียบร้อยโอ้ขนมปังนี่กองกว่าผมบอกหนมเลยนะขนมปังกองกว่าในการจบดีเอ็นนี่คือแบบขนมปังกองกว่าไม่พอครับจริงๆโอเคครับเข้ามาในนี้ก่อนนะฮะในพีระมิดนี่ผมว่าในพีระมิดนี่น่าจะอันตรายนะครับจากที่เราดูไว้ข้างในเหมือนมีเศษสกิลตันอยู่เลยนี่ครับมีจริงด้วยโอ้อันตรายสกิลตันอิมบอทโอ้โหสกิลตันอิมบอทผมไม่ค่อยอยากสู้กับสกิลเลยพี่แกดูอิมบอทมากเดี๋ยวค่อยลงนะครับขุดเปิดครับโอ้โหของนี่โคตรโอพีอะครับน้องๆมันไม่ขอโอพีขนาดนี้นะครับคือว่าแบบว่ารอบนี้นะครับที่ขุดของเราใช้ของโอพีโอ้ my god โอ้ my god คือแบบว่าของมันดีเกินน้องๆดูดิคือมันดีแบบดีไปเลยนะครับทุกคนดูดีจัดๆครับผมว่าวิลเลจเจอร์นี่ไม่ได้ใช้นะฮะเก็บทิ้งไปเลยครับไปที่ขุดวิลเลจใช้ที่ขุดพีระมิดนี่แหละครับดีสุดละโอ้โหดูของนี่ครับทุกคนโอพีเกินนี่ครับชุดเกาะเนี่ยลงในเทเลไลท์นี่คือฟูมากนะครับ
เอาไว้กันระเบิดเต็มที่นะครับอีไลทราเราด้วยมีนี่มีประกันชีวิตด้วยครับอีไลทราประกันชีวิตเอ็นเดอร์พงเอ็นเดอร์โพยาสปงยาสปิดเต็มหมดเลยนะครับผมโอ้โหคือของนี่เรียกกันว่าแบบเล่นชาตินี้รวยชาติหน้าทุกคนเออคำนี้แหละคำนี้ไม่จริงนะครับผมทุกคนครับโอ้โหนี่คือบล็อกนี้ถ้าลงนี้เท่าไรเต็มเลยฮะเป็นล้านอ่ะเป็นเบื่อโอ้โหเบิ่มเบิ่มเลยครับอันนี้มีอะไรครับเนี่ยมีหมวกให้นะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคโคตรเท่น้องๆเดี๋ยวฝากครับผมโอเคฮะอุปกรณ์เราได้น่าจะครบแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้อุปกรณ์เราก็ดูดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับผมไม่ต่อครับเราปลายเอ็นเดอร์เพิร์ลขึ้นนะครับพอดีว่าตัวจีพอดีพี่เลยเอ็นเดอร์เพิร์ลครับเรามาตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาทำจุดเจ้าพีระมิดเสร็จแล้วนะครับจริงๆเนี่ยพอทำพีระมิดเสร็จอ่ะเราต้องไปที่อื่นด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นที่แห่งจริงๆมันให้มีให้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือทำเป็นเรือนะครับก่อนหนึ่งขอเอาขวามาก่อนเอาขวาเนี่ยทุกคนลองตัดไม้ก่อนนะฮะตัดสักแป๊บนึงนะครับสลับไม้โอ้โหตัดโคตรไวเลยทุกคนลองทำเป็นเรือก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำเป็นเรือให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะทำเป็นเรือมา3ลำนะครับทุกคนแล้วก็ทำให้ที่ขุดนะครับแล้วก็ใช้เรือ3ลำเนี่ยเป็นข้างบนแทนนะครับผมต้องใช้เรือโอ๊กเนี่ยว่ะเรื่องขุดเยอะจะไม่เป็นไรเพื่อที่ขุดผมทำได้แค่ต้องใช้เป็นไม้โอ๊กนะครับทุกคนในการทำเรือนะครับโอเคมาแล้วก็ทำเรือ3ลำเหมือนเดิมนะฮะหลักสูตรเดิมของเราโอเคทำเรือเสร็จนะครับก็เอาสติ๊กวางไว้นะครับผมแล้วก็เอาเรือนะครับวางไว้อ่ะจะได้เป็นชิปเบรกพิกแอคนะครับผมหรือว่าขุดปุ๊บจะได้เป็นเรืออับปางมานะครับก็ลองขุดดูฮะนี่ไงเรืออับปางเกิดขึ้นแล้วนะครับโอเคครับเรืออับปางครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากโอเคครับเปิดมาโอเคของ OP เหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะความรักเราไม่เคยเปลี่ยนนะฮะมีธนูให้แล้วนะครับผมตอนนี้เรามีธนูให้แล้วนะฮะเรื่องที่ดีโอเคครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าชิปเบรกนะครับผมหรือว่าเรืออับปางนะครับเดี๋ยวเราทำการอย่างอื่นด้วยดีกว่าครับผมอย่างอื่นนี่คือผมคิดว่าก่อนเราไปอื่นไปตบมังกรดีกว่าไหมตบมังกรสักนิดนะครับเพราะว่ามังกรนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นคู่อริกับผมมานานมากนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าผมกับมังกรนี่เป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไม่ถูกกันโดยสายพันธุ์นะทุกคนเรียกว่าโดยสายพันธุ์ดีกว่านะฮะเพราะผมมังกรนี่คือแบบว่าเป็นคู่อริที่ไม่ถูกกันมาโดยสายพันธุ์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปตบมังกรก่อนนะครับแบบอีซี่เลยนะฮะน้องมาตบมังกรนี่พี่ขอบินขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะฮะปลาก็ได้จริงมีปีกนะใช้ปีกก็ได้นะใช้ปีกนิดนึงก็ได้มาดูเท่ๆโอเคครับการไปโล่มังกรนะครับผมไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับวิธีการไปโล่มังกรนะครับผมก็คือว่าเราไปที่ต้องทำเป็นเหมือนเดิมนะครับผมที่ขุดครับแต่ที่ขุดรอบนี้นะครับเราต้องทำเป็นที่ขุดที่เรียกว่าที่ขุด Arfender นะฮะนี้จะกลายเป็น Stronghold Pickaxe นะครับผมเมื่อทำการขุดนะครับจะเกิด Stronghold ขึ้นมานะครับผมว้าวตรงนั้นนะให้เห็นมั้ยเป็นสตองโฮเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมต้องหาอาร์เฟนเดอร์ให้ครบก่อนนะครับด้วยที่ขุดพีระมิดของผมนะครับฉะนั้นในรอบนี้ผมต้องปั๊มพีระมิดก่อนแล้วขอปั๊มแป๊บพีระมิดเกิดดิลูกเอาไปเกิดของสตองโฮเฉยเลยอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเราต้องปั๊มนะครับผมในการปั๊มอุปกรณ์ปั๊มไม่ต้องปั๊มไอเทมนะฮะที่ไหนว่าที่นี่ก็เกะกะจังเลยเฮ้ยโอ้ระเบิดอีกที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพิกแอคพีระมิดขุดครับผมเพื่อให้พีระมิดเกิดแล้วก็ไปบุกพีระมิดดีกว่าโอ้ออฟซิเดียนนี่ไงออฟซิเดียนผมต้องการออฟซิเดียนอยู่เรียกมาสักนิดนะครับน้องๆไอ้บันทองเยอะจัดเลยนะฮะคือตอนนี้ต่อไปนะครับเราสามารถที่จะจุดไฟนะครับผมเพื่อไปโล่มังกรเอ้ยเพื่อไปเนเธอร์แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นไปเนเธอร์สักนิดนึงก่อนด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้ขอทำประตูเนเธอร์ก่อนแล้วกันนะฮะทุกความง่ายของผมนะครับโอเคต่อไปก็หายนะครับผมหายเจ้าฟินต่อนะครับฟินนี่โอเคเจ้าฟินละโอเคได้ฟินมาละครับหลังที่เราได้ฟินมานะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าฟินเนี่ยจริงๆมันสามารถทำอุปกรณ์ไอเทมได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่าทิ้งไม่ใช่ก็คือว่าเราสามารถที่จะทำเป็นที่ขุดนะครับผมนี่ฮะที่ขุดฟินแอนด์สตีลนะครับจะเป็นที่ขุดPortal Pickaxe นะครับผมหรือว่าจะขุดรูนพอร์ทัลมานะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโย่พวกผมไม่รู้มันหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวผมน่าอยู่แถวนี้แหละเอานี่ไงเจอละนี่ครับจะขุดเป็นรูนพอร์ทัลมาหรือว่าพอร์ทัลผูพังมานะครับสำหรับเจ้าพิกแอคตัวนี้นะครับผมซึ่งของข้างในก็จะมีอุปกรณ์ตามปกติทั่วไปเลยนะฮะโอเคเป็นไงสำหรับพอร์ทัลผูพังนี่ถือว่าดีอยู่นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปพอร์ทัลปกติก่อนดีกว่าครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ามีสองอย่างนะครับที่เราสามารถสร้างได้นะครับอยู่ในพอร์ทัลนี้นะฮะว่ามาจ้าโอเคว่ามาแล้วก็บินครับผมบินแบบเดิมเลยนะฮะเอานี่ก่อนครับผมขอใช้ผมต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะก็สิ่งนี้นะครับผมใช้ทำที่ขุดเหมือนเดิมนะครับผมที่ขุดต่อที่ผมจะทำนะครับก็คือเป็นที่ขุดฟอร์เทรสนะครับหรือว่าขุดปุ๊บจะได้จะเกิดฟอร์เทรสขึ้นนะฮะเย้พอเทสกูวะเอานี่ไงเกิดแล้วอ่ะทีนี้พอเทสเกิดขึ้นนะครับผมก็มาถึงพอเทสก็ผมก็คงต้องทำการฆ่าเพื่อเอานั่นแหละเอาอุปกรณ์ที่ผมต้องการโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เบสล็อตมาน่าจะเกินพอนะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องการแค่เบสล็อตนะฮะเพราะว่าเราต้องการนี้ด้วยนะครับทุกคนเราต้องการเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะก็คือเป็นเรียกไงดีนะเป็นตัวเนี้ยตัวนี้แหละเดี๋ยวผมขอหาทางแลนดิ้งก่อนที่แลนดิ้งไม่มีเลยฮะแลนดิ้งข้างบนก็ได้ชัวร์นี่ร้องการจะสิงมาด้วย
ก็ขโมยไปแล้วกันนะครับโอเคในเมื่อขโมยมาแล้วก็กลับครับผมขับรถปกติฮะอยู่ทำไมล่ะอยู่ไปก็อายบ้านนาเขาโอเคขับรถปกติก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นอุปกรณ์ที่ขุดอันใหม่นะครับเป็นที่ขุดสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดบาสเตียนนะครับก็คือขุดแล้วจะมีบาสเตียนเกิดนะฮะนี่ไงบาสเตียนเห็นไหมคุกที่ดูดีที่สุดบาสเตียนย่อว่าไงบาสเตียนเพื่อนรักเนี่ยมาถึงคุกบาสเตียนครับลงล่างก่อนเลยครับเพื่อไปเอากล่องที่อยู่ข้างล่างสุดนะฮะทำแบบง่ายๆรอบนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากย่อพวกไอ้หมูโง่กินทำไมฉันดูแย่โอ้มีธนูดีๆอยู่เลยดีกว่าโอเคก็จะมีเท่านี้แหละครับสำหรับที่ขุดนะครับผมจะต่อไปนะครับภารกิจต่อไปคือตบมังกรดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปบินไปตบมังกรกันนะครับทุกคนมังกรไม่ได้ตบยากนะฮะเพราะว่ามันง่ายเสมอสำหรับผมบินมาตรงนี้นี่ไปถึงเวลาตบมังกรกันแล้วฮะง่ายเสมอถ้าเธอสนองมาเลยเจ้ามังกรน้อยถึงเวลาที่แกต้องกลายเป็นเท่าฐานแล้วล่ะแต่ตอนนี้พลุผมเหลือแค่15อันนะครับต้องใช้ประหยัดหน่อยนะครับขี้เกียจไปหาใหม่จริงๆหาใหม่ได้แหละครับแต่ขี้เกียจต้องเข้าใจนะครับทุกคนว่าขี้เกียจเนี่ยคืออะไรที่แบบคลองโลกได้นะฮะเอาต่อไปกันเถอะโอ้เกิดมาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรพอจะบินยิงก็ดีถือว่าเป็นเรื่องที่เฟี้ยวอยู่นะครับการบินยิงเนี่ยผมจะได้แบบไม่ต้องไปอะไรให้มันดูยากๆเป็นไงโอ้โหบินยิงโคตรเท่ทุกคนเหมือนแบบหน่วยจำตีทางอากาศป่ะโคตรเหมือนนะครับน้องๆอะไรเราอะมังกรอะไรเราอะมังกรเลื่อนรถไปดิโอเคมังกรตอนนี้ที่ฮิวหมดแล้วนะฮะก็บินยิงได้เลยครับแบบชิวๆโหบินยิงมังกรโทษทีพอดีเทพพอเหมือนเทพอะครับน้องๆบินยิงมังกรได้โคตรเทพ2ทีก็ตายแล้วมั้งตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับผมมังกรกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับเดสมอร์เรย์มองเทงวู้ฮู้ไม่ได้ใช้เตียงหรอกเตียงมาทำไมเนี่ยมาระเบิดตัวเองเลยก็ได้มันระเบิดไม่ตายในที่สุดเราก็จบมังกรกันแล้วนะครับผมเตียงระเบิดทีนึงไม่ตายโอเคผมไม่ฆ่าตัวตายก็ได้แล้วกลับโลกปกติดีกว่าครับเท่านี้โลกไหมครับก็สงบสุขแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับที่เกิดสมมติว่าเราสามารถสร้างที่ขุดที่ขุดปุ๊บก็มีดันเจี้ยนที่ OP ออกมาให้เรานะครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับนะขอคลิปนี้สัก 2,000 ไลค์นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคุณชอบที่ขุดไหนที่สุดนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาคำถามท้ายคลิปแล้วผมรู้สึกว่าผมไปดูช่องนึงมาทุกคนช่องเขาอะเป็นชื่อช่องที่แบบว่าจะมีเพื่อนเขาอยู่แบบโซเชียลอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมดูช่องนี้แล้วผมชอบตรงคำถามท้ายคลิปมากเลยผมจะได้แบบคุยกับผู้คนผู้ชมด้วยก็คำถามในคลิปนะครับถ้าเกิดใครตอบผมอาจจะไม่ได้เอามาในคลิปต่อไปนะครับแต่ผมจะกดไลค์กดหัวใจให้ในคอมเมนต์นะครับผมคำถามนี้นะครับก็คือว่าช่วงนี้โควิดนะครับผมเรียนออนไลน์ลำบากหรือไม่ลำบากนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบาย